แล้วถามว่า5คนกกต.รู้ไหมรู้ไหมผมว่ามีอย่างน้อยหนึ่งใน5คนรู้แน่ๆใช่ค่ะอาจารย์ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชัยวัฒน์ครับคุณประชานะคะค่ะมีฉันขอเสนอว่าถ้าปฏิรูปได้นะคะไอ้องค์กรต่างๆเนี่ยฮะยกเลิกไปเลยค่ะยกเลิกเลยเหรอมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเปลืองงบเปลืองประมาณคนไทยเปล่าๆนะคะให้คนไทยเป็นคนตรวจสอบเองนะคะจะสามารถฟ้องได้โดยตรงแล้วถ้าเกิดถ้าคดีทุจริตถ้าสามารถฟ้องสำเร็จน่ะก็ให้คือเอาเงินน่ะเป็นรางวัลให้กับคนที่ฟ้องอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปจ้างหรอกค่ะพวกนั้นน่ะไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีประโยชน์เลยสักนิดนึงสักกระตินเสียดายเงินจริงๆยิ่งนายทาริศเพ็งดิ่นนี่นะดิฉันว่านะถ้าดิฉันเป็นครอบครัวเขานะดิฉันไม่รู้จะเอาหัวไปมุดดินอยู่ที่ไหนเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะจำชื่อได้นามสกุลในนั้นเนี่ยแหละทาริศเพ็งดิ่นอายแทนด้วยนะคะอายแทนเลยแต่ไม่รู้คุณทาริศเธอจะรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้จะรู้สึกยังไงนั่นสิค่ะไอ้นี่ก็วันดีคืนนี้ก็ตั้งจะข้อกล่าวหาประชาชนพลเมืองดียังไงกูตั้งยิบอันหมดละตะพื้นหมดละค่ะอาจารย์ขนาดเป็นอธิบดีนะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะท่านชัยวัฒน์น้องสวัสดีครับค่ะอาจารย์หนูอ่ะจะไม่จับแล้วนะปูอีปูเนี่ยหนูจะจับอะไรล่ะจะจับอะไรจับอีปูอาจารย์เอาไปรู้เลยกระทับนี่เขาเรียกว่ายกระดับอย่างยกระดับค่ะแล้วก็เนี่ยมันใช้ไอ้เนี่ยตำแหน่งรักษาการเนี่ยไปหาเสียงอยู่ภาคอีสานเนี่ยเห็นแล้วอยากจะตบอันนี้มองความเป็นธรรมค่ะอยากจะตบอยากจะกระทืบเลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ไอเนี่ยเงินกองทุนหมู่บ้านอะไรๆอย่างเงี้ยคนกรุงเทพเขาไม่ได้รับหรอกนะแล้วจำนำข้าวเนี่ยมันก็ยังไปโกงชาวนาชาวอะไรคนกรุงเทพเขาต้องตื่นตัวต้องออกมาอย่างหนูเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี49พร้อมกับอาจารย์เนี่ยไปบุกกันอยู่ประตู4อ่ะนั่นแหละแล้วทำยังไงจนไม่จบจนทุกวันนี้อ้าวก็ต้องไปจับอีปูมากระทืบแล้วก็ขยี้น่ะใช่ไหมคะไม่นั้นมันไม่ตายสนิทไงอาจารย์อ๋อเหรอเห็นไหมไอ้สมชายก็มาเกิดใหม่อีกเนี่ย เนี่ยจะต้องจับให้มันลงนรกให้มันสุดนะอาจารย์ถ้าไม่นั้นมันก็มาเกิดกันใหม่อยู่นั่นแหละไอ้กกต.พวกนี้ยุบมันไปเลยเหรอไม่ต้องมามีหรอกเอาประชาชนนะอาจารย์เราก็ไอ้นี่โหวตจากเสียงประชาชนมาเอาภาคไหนว่ายังไงภาคไหนว่ายังไงถูกไหมแล้วก็จะจัดการกันเองเลยไอ้ 3,800 ล้านเราก็ไม่ต้องมาเสียด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ทุกวันนี้อ่ะพวกเราก็ฟักเงินทุนตัวเองไม่ได้มีใครจ้างมาไม่เหมือนพวกอีปูที่มันไปแลกแจกดอกไม้กุหลาบนั่นน่ะมันก็จัดตั้งกันมาเห็นไหมล่ะอีนางระเบียบรัฐเนี่ยมึงหายไปไหนอ่ะฮะทำไมมึงไม่มาจัดระเบียบผัวมึงให้ผัวมึงไปโผล่แลกอยู่นั่นน่ะไปถึงมึงผัวแล้วนั่นเนี่ยนะจริงมั้ยล่ะอาจารย์คนใกล้ตัวแล้วค่ะฮะค่ะว่าต่ออ่ะโอเคอาจารย์หนูเห็นด้วยกับอาจารย์นะที่ว่าเราจะจัดแต่ละที่อย่างภาคเหนือเราก็จัดชุมนุมที่ภาคเหนือภาคอีสานอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็จัดแกนนำแต่คณะกรรมการกปปส.ก็มีหลายท่านนี่รวมทั้งท่านชัยวัฒน์ด้วยนะรู้ได้ยังไงล่ะอ้าก็หนูเห็นรูปนี่อาจารย์ไปตรงไหนหนูก็เป็นตกลงคณะกรรมการก็จ่ายไปเลยใช่ไหมถ้าจะจัดแสดงพลังแต่ว่าผมว่าใจผมลึกๆไม่อยากสงสารประชาชนแล้วปฏิบัติให้จบเลยดีกว่านั่นแหละหนูก็อยากจะจบอาจารย์สิ้นปีแล้วไม่มีที่จะเก็บเช็คแล้วเหรออืมจะได้เริ่มต้นใหม่ทำงานหาที่เก็บเช็คใหม่เนาะอาจารย์เนาะตกลงอยากจะจบสิ้นปีหรือจะข้ามปีกันนี่นี่แหละอาทิตย์นี้แหละเอาให้จบเลยเห็นไหมอาทิตย์นี้เอาจบเห็นไหมค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะตกลงกำหนดเงื่อนไขเวลาแล้วนะกำหนดเงื่อนไขเวลาอันนี้เป็นความต้องการจากเสียงประชาชนแท้จริงว่าจบภายในปีนี้ภายในที่นี้ใช่ภายในที่นี้ค่ะท่านผู้ชมมีโทรศัพท์เข้ามาได้ทำไมวันนี้มีแต่ผู้หญิงนะนั่นน่ะสิคะคิดอยู่เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์แล้วผู้ชายไม่เข้ามาสักสายเนี่ยสายต่อไปอาจจะเป็นผู้ชายค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับสวัสดีครับผู้ชายจริงๆด้วยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับว่าไงดีดีก่อนต้องค่ะครับพันธมิตรเก่าครับอ้าวเชิญเลยครับผู้มีประสบการณ์อันสูงส่งนึกถึงภาพอาจารย์ตอนที่โดนอุ้มอ่ะเอาอีกแล้วนี่ยังนึกถึงออกอยู่เลยเนี่ยตอนอาจารย์เดารุ่มไปแล้วก็อ่านข้อกฎหมายไปอ๋อครับขอบคุณครับเออเนี่ยเอาไงเอาไงมันไม่รับข้อกฎหมายนะไม่รับฟังกฎหมายเราเล่นตามกฎหมายแต่เขาก็ไม่รับฟังไม่อะไรเลี่ยงระเบียงไปทุกอย่างเออใช่ก็อะไรนะใช่เหมือนเลี่ยงบาลีอ่ะถูกอีกไม่ยอมรับ
ในสภาพอะไรของภาคประชาชนกฎหมายก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาแล้วคุณจะเอาอะไรคุณก็เลี่ยงมาตีสามตีสี่คุณไปสมัครตีสามตีสี่คุณลงไอ้มติเนี่ยมันถูกต้องไหมฮะแล้วเนี่ยพวกเราประชาชนเนี่ยสู้กันมาเนี่ยตั้งแต่พันธมิตรมาจนกระทั่งณปัจจุบันและทุกวันนี้มันสู้มาตลอดอ่ะสู้อำนาจทักษิณไม่ได้เลยอำนาจทักษิณมันลุยล้นฟ้ามันมีเงินนะเราจะสู้มันอย่างไรครับอาจารย์มันมีสามอำนาจนะเวลานี้นะมันมีอำนาจเงินมันมีอำนาจกฎหมายมันมีอำนาจใต้กฎหมายอีกแล้วประชาชนเงินก็ไม่มีแล้วก็ต้องไปสู้ไปใต้กรอบกฎหมายมากมันเสียเปรียบกันหน้าดูมวยคู่นี้นะมันเสียเปรียบว่าผมก็คิดว่าถ้าเราจะเอาด้านกฎหมายไปสู้กับมันเนี่ยมันใช้เวลาแล้วจะใช้เวลาเนี่ยเราต้องทำมาหากินภาคประชาชนต้องทำมาหากินไม่เหมือนนักการเมืองนักการเมืองมีเงินเดือนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเสร็จแล้วไม่มองหัวภาคประชาชนแล้วเนี่ยผมฟังดูเนี่ยข้อกฎหมายของทางพวกเราเนี่ยก็ดีๆทั้งนั้นเอาข้อกฎหมายตัวหนังสือไปสู้กับมันทั้งนั้นเลยแต่เขาก็ไม่ยอมรับเขาเบี่ยงเบนไปทุกเรื่องทุกวันเนี่ยพฤติกรรมมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่ามึงอ่ะจะเอาแต่ผลประโยชน์เอาเข้าไปอยู่ในสภาแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาคประชาชนอีกประชาชนออกมาสู้ออกมาดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีๆกลับมาแต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับแล้วนักวิชาการของพวกเราเนี่ยก็เป็นมีหลายคนผมฟังดูนะเราสู้ด้วยข้อกฎหมายเนี่ยเขาไม่รับแล้วจะทำยังไงกันนะทุกวันนี้อาจารย์นี่ไงถึงถามแล้วคุณจะยังไงอย่างนี้ก็สรุปว่าโดยพฤตินัยเนี่ยโดยพฤตินัยอย่างที่คุณว่าแต่ตอนนี้จะจบด้วยนิตินัยเพื่อเป็นทางการนี่จะเอายังไงถูกไหมเพราะว่าคนที่จะจบโดยนิตินัยได้มันต้องเป็นข้าราชการเพราะข้าราชการอยู่ในกลไกของการปกครองที่ใช้อำนาจตามกฎหมายได้ประชาชนเป็นแค่เจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจโดยกฎหมายครับแถมจะใช้สิทธิ์อะไรบางทีก็ตีความว่าไอ้นี่ผิดกฎหมายนู่นผิดกฎหมายนี่เป็นจำเลยอีกนี่ไงก็นี่ไงแล้วจะเอาไงเนี่ยวันนี้เอาไงหรือลุยถ่วมไปเลยเนี่ยถ้าลุยอ่ะมันลุยได้จะเผาบ้านเผาเมืองมันง่ายครับผมไม่ได้พูดคำนั้นนะหน่อยคุณพูดเองนะเนี่ยเอ้าจริงๆมันง่ายอย่างเหมือนที่เขาทำกันมันจบไหมแต่มันจบมันขาดไหมมันไม่ขาดไงเผาก็เผาได้พรุ่งนี้ก็เผาได้คืนก็เผาได้แต่มันไม่ขาดมันไม่จบนะมันก็มีไปเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันทุกวันเนี่ยภาคประชาชนออกมานี่ถูกต้องแล้วจะให้ปฏิรูปและเอาคนที่ดีๆมาปฏิรูปมาทำให้สิ่งที่มันไม่ดีก็มันดีซะแล้วประเทศชาติมันจะได้เดินไปเรื่อยๆเดินไปดีๆทุกวันนี้ประชาชนก็นอนเป็นห่วงนอนไม่หลับเป็นห่วงว่าเออมันจะเป็นยังไงมันจะแพ้มันจะชนะเออชนะแพ้ไม่สนใจล่ะขอให้ประชาชนเนี่ยอยู่อย่างเป็นสุขนะแล้วก็อะไรอ่ะไม่ต้องมาเป็นทุกข์ไอ้เรื่องมึงจะมาไอ้ยังงี้อย่างเงี้ยขอสักทีนะครับท่านอาจารย์เอาเลยครับเอาเดี๋ยวประเด็นปฏิรูปวันนี้เห็นร่วมกันแล้วเพราะว่าภาคเอกชน7องค์กรเขาก็เห็นด้วยแล้วนะใช่เขาก็เสนอต่อจากเราอีกว่าขอให้รัฐบาลรีบตั้งโดยใช้อำนาจตาออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อมีกฎหมายรองรับเขาไปตรงนั้นแล้วนะฉะนั้นประเด็นปฏิรูปโอเคแต่ประเด็นที่เราคาใจอยู่จะให้พวกนี้ออกจากอำนาจอย่างไรยังไม่รู้คำตอบยังไม่มีคำตอบค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ภาคเอกชนก็ไม่กล้าพูดที่จะให้รัฐบาลยุคนี้ออกจากอำนาจอย่างไรอีกข้าราชการไม่ต้องพูดเลยเงียบหมดเลยพอเราไปทีมันก็ดีใจไม่ได้ทำงานพอเราถอนตัวมามันก็เข้าไปทำงานทำงานก็ไอ้รัฐมนตรีสั่งไงทำหมดมันก็มีปัญหาค่ะสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ชายพอมาติดเลยนะคือหนึ่งประชาชนทั่วประเทศต้องแสดงอะไรทุกคนทุกจังหวัดนะฮะต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราจะไม่ใส่เลือกตั้งถ้าไม่มีการปฏิรูปก่อนเหตุผลข้อที่2ต้องให้กกต.เนี่ยยอมรับเหตุผลว่าการมีควรมีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่เช่นนั้นจะถือว่ากกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบให้ความร่วมมือกับพรรคการเมืองอีกหลายพรรคที่จะฉวยโอกาสซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงตอนเนี้ยความรู้สึกผมกกต.คือต้นน้ำฮะอาจารย์นะเป็นต้นน้ำเพราะงั้นพฤติกรรมที่กกต.เนี่ยสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเนี่ยถือว่ามีความลำเอียงเข้าข้างรัฐบาลที่รักษาการในปัจจุบันและเหตุผลข้อที่3ผมไม่อยากจะพูดถึงทหารไม่ได้วางตัวเป็นกลางแล้วครับที่พูดว่าเคียงข้างประเทศไทยแท้ๆจริงแล้วก็คือเข้าข้างรัฐบาลโดยอ้อมๆถ้าคำว่าเป็นกลางต้องยกตัวอย่างกรรมการที่ห้ามบวชบนเวทีนั่นแหละครับมุมแดงมุม
น้ำเงินต่างคนต่างไม่มีอาวุธขอบคุณครับท่านนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สายสุดท้ายนี่ก็ไปทางที่ว่าเสนอมาเสร็จเรียบร้อยก็วิจารณ์ด้วยกลไกบางกลไกโดยเฉพาะทหารค่ะว่าเอียงข้างค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยกองกำกองเวียนทหารดันประกาศตัวเองเป็นกลางไงพอเป็นกลางประชาชนก็บอกมึงไม่เป็นกลางมึงเอียงข้างเว้ยจำลองดีนะฉะนั้นจริงๆเนี่ยทหารทำไมมาประกาศว่าตัวเองอยู่ในจุดยืนเพื่อความมั่นคงต้องรักษาความมั่นคงความถูกต้องของบ้านเมืองแล้วเคารพต่อหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำไมมาประกาศอย่างนั้นล่ะใช่ไหมแต่กลับบอกว่าแต่มุมมันกลับมาวันนี้ก็มองได้ว่ากกต.วันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากกต.เอียงไปทางรัฐบาลแล้วจริงๆไม่เห็นมีใครไปถึงว่าประเด็นว่าวันนี้รัฐบาลชุดนี้เป็นกบฏแล้วอยู่ในอำนาจต่อไปได้ยังไงกบฏจากสองเรื่องหนึ่งศาลโลกพิพากษาให้ไทยเสียอำนาจอธิปไตยแล้วรัฐบาลไปยอมรับอำนาจศาลโลกที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะประชาชนเรียกร้องให้ถอนตัวก่อนศาลโลกมีคำพิพากษากูก็ไม่ยอมทำกรณีประสาทพิหารขอพบก็ไม่พบอีกอันหนึ่งกบฏจากการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะผู้นำรัฐบาลร่วมยกมือด้วยในการแก้ไขรัฐนูนแล้วสารนูนก็มีคำวินิจฉัยแล้วผูกพันทุกองค์กรเมื่อผูกพันทุกองค์กรก็ผูกพันกกต.ผูกพันกองทัพแห่งชาติผูกพันตำรวจแล้วนี้แต่ละคนไม่ยอมจัดการคณะที่สารวินิจฉัยได้เลยเนี่ยแล้วระบบนิติธรรมนิติรัฐในบ้านเมืองมันจะเป็นจริงได้ยังไงประชาชนก็มองออกหมดเลยวันนี้ฉะนั้นการเป็นนิติรัฐบอกว่าต้องเคารพกฎหมายก็กลไกต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นกองทัพตำรวจองค์กรอิสระไม่เคารพต่อคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญเลยก็แสดงว่าไม่เคารพต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ก็มาให้ทาริฟเป็นอิดหาเรื่องตั้งข้อกล่าวหากับประชาชนเป็นรายวันค่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่บ้านเมืองวันนี้อยู่อย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ประชาชนก็ต้องตัดสินใจว่าภายใต้ที่ประชาชนจะพิจารณาวินิจฉัยว่าต่อต้านโดยสันติวิธีจะเป็นเรื่องที่ต้องเหนือกว่ากฎหมายอาญาบางข้อหรือไม่เช่นบุกรุกสถานที่ราชการและบุกรุกสถานที่ราชการเมื่อวานนี้ที่ดีไอต้องรีบขับนะเพราะว่าอยู่กลางคืนเดี๋ยวเจอวิการในโทษเพิ่มนะนกเขาเป็นนักกฎหมายถึงรีบกลับไงก่อนบ้านที่ตกดินอะไรเป็นต้นคนก็เลยมองว่าไปทั้งทีเขาเอาไปแล้วมึงกลับทำไมโทษเท่ากันนะก็อยู่ต่อไปเลยทำไมไม่ยึดเอาไว้ฝ่ายเชียร์นะอันนี้ก็เป็นมุมที่พยายามนี่ทำไมตกลงวันนี้แกนนำเลยต้องเสียสละเพื่อให้เรื่องจบค่ะก็คือว่าถ้าเคารพต่อเป้าหมายเจตนาพี่น้องประชาชนประชาชนวันนี้กดดันเอาให้จบค่ะใช่ต้องการให้จบแล้วประชาชนก็ติงด้วยว่าพวกมันก็ไม่เคารพกฎหมายพวกมันมีอิทธิพลพวกอะไรแล้วพวกเราแต่ติดแต่เรื่องกฎหมายมันจะชนะได้อย่างไรเป็นมุมที่ตั้งหน้าคิดมากวันนี้ก็สรุปได้อย่างนี้นะครับค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะคะสถานการณ์การเมืองก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะให้ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะรวมไปถึงการแสดงตัวตนที่ชัดเจนว่าท่านต้องการที่จะปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ไทยแท้จริงหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะและอาจารย์ชัยวัฒน์สินสวงเราต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ